อาจารย์เปล่งบุญยืนอดีตคือผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พระเกจิอาจารย์สายอีสานกล่าวยกย่องอาจารย์เปล่งโดยเรียกท่านว่าอาจารย์ผู้เฒ่าทุกครั้งในขณะที่ลูกศิษย์ขนานนามยกให้เป็นคารวะจอมขมังเวทแห่งเมืองสุรินทร์และคารวะจอมขมังเวทมหาเสน่ห์แห่งแดนอีสานท่านเคยเล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นนักศึกษาได้หลบหนีเข้าไปในป่าเนื่องจากในขณะนั้นมีเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองรัฐบาลได้กวาดล้างคนที่มีความคิดเห็นต่างและท่านถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ท่านจึงหลบเข้าไปในป่าไปเจออาจารย์พามีเชื้อสายเขมรและเป็นพระที่มีวิชาอาคมแก่กล้าและขลังมากอาจารย์พาได้ชักชวนให้บวช ด้วยกันและตัดสินใจบวชออกเดินธุดงค์ไปในทั่วป่าลึกทั้งในเขตสุรินทร์และศรีสะเกษกระทั่งข้ามไปในฝั่งเขมรและลาวท่านฝึกจิตเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่กลางป่าเป็นเวลากว่า10ปีเมื่อถึงเวลาอันสมควรท่านจึงขอราศีขากรรมมาสู่เพศคารวาสอีกครั้งในเมื่อปีพุทธศักราช2472หลังจากนั้นอีก6เดือนต่อมาท่านก็สอบบรรจุเป็นครูเริ่มชีวิตข้าราชการตั้งแต่นั้นมาจนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมัธยมด้วยความสามารถทางจิตของท่านทำให้ท่านเสกอะไรก็ขังเสกอะไรก็มีพลังไปหมดทำแบบรู้แจ้งเห็นจริงเชื่อถือและพิสูจน์ได้คนในเขตอีสานใต้ต่างรู้ซึ้งถึงกิตติศัพท์ของท่านเป็นอย่างดีชื่อเสียงของอาจารย์เปล่งเป็นที่เลื่องลือระบือไกลเป็นที่รักใคร่และศรัทธาของชาวบ้านมาจวบจนทุกวันนี้ส่วนเครื่องรางของขลังที่ท่านสร้างไว้มากมายหลายชนิดอาทิเช่นอินคู่มหาเสน่ห์ที่มีอนุภาพทางเมตตามหาเสน่ห์อย่างสูงสุดนับเป็นวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีอีกหลายชนิดเช่นผ้ายันต่างๆนานาและนี่คือเรื่องราวโดยสังเขปของอาจารย์เป่งบุญยืนชอบใช่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากช่วยกันสนับสนุนช่องโดยการกดสัญลักษณ์ YouTube ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับขอบคุณครับ